เดี๋ยวมาขยายความนิดนึงในเรื่องของกยศอย่างที่คุณต้นบอกนะครับซึ่งในเรื่องของอกยศอย่างที่บอกก็คือลดหย่อนหนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับซึ่งในตรงนี้คณะกรรมการกองทุนนะครับเขาก็มีมติเห็นชอบนะครับให้ขยายเวลามตาตรการลดหย่อนหนี้ซึ่งเดิมเนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมนี้ก็คือ65ก็ขยายออกไปครับเป็นสิ้นสุด30มิถุนายน ปีหน้าเลยนะครับครับนะครับโดยมีรายละเอียดก็คือ1ครับลดดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมจาก1%ต่อปีเป็น0.01%จะจาก 1, เ, 1> เป็น0.01%เดยรเยอะมากเยาสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้นะอันนี้ลดให้ไปเลยแล้วก็ลดเงินต้น5%อีกนะข้อ2นะครับสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้และต้องการ ปิดบัญชีในคราวเดียวครับเท่ากับว่าคุณค้างอยู่สมมุติค้างอยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยอืคุณจะไปปิดบัญชีอคุณได้ลด5บาทเหลือ95บาทเลยแน่นอนไันตัวบุงดอกเบี้ยก็ได้ลดอีกอจาก1เหลือ0ูนนะครับเอาครับสครับปรับลดดอกเบี้ยร้อเเลยนะสำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระนี้ปิดบัญชีอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี้ยเท่ากับว่าเม่เสียดอกเบีย้ยนะ อืมโอโดม้ดีมากใจดีไปถึงไหนเนี่ยช่วยเต็มที่เลยอ่ะนะครับ,รบแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าในการปิดบัญชีเนี่ยนะครับก็ให้สําหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดําเนินคดีนะก็ชาระได้ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาเลยครับส่วนผู้กู้ยืมที่ถูกดาเนินคดีไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วก็นัดหมายวันที่ประสงค์จะชาระหนี้ปิดบัญชีได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไปใช้สิทธิ์ได้นะ ถ้าอยู่ในระหว่างศาลอยู่เน, IA, นี่ยถดกดำเนินคดีไปแล้วอยู่ระหว่างศาลเนี่ยไปลงทะเบียนทางออนไลน์ขอใช้สิทธิ์ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้สิทธิ์นั้นคือเขาก็จะรอให้เราเนี่ยเสียค่าธรรมเนียมศาลอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขปิดบัญชีแต่สิทธิ์ในการรับดอกเบีย้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับลดดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังอยู่นะครับแล้วก็ข้อสี่นะครับปรับลดดอกเบี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกตินะครับแล้วก็ข้อที่ห้าครับ ลดอารารดอกเบีย้ยปรับเหลือ0.5%ต่อปีสําหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดําเนินคดีและไม่สามารถชําระนี้ได้ตามกําหนดอืโอโอ้โหเขาถือว่าช่วยนะช่วยเต็มที่เลยทางนี้ครับเงื่อนไขมาตรการทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ที่แอปพลิเคชันของกอยศครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางไลน์ก็ได้นะบัญชีทางการของกอยศนะครับหรือเขาบอกโทรตรงที่ผู้จัดการกองทุนก็ได้นะครับโทร,รไปที่กนะองทุนได้เลย02016 4888โทรไปสอบถามเลยก็ได้ถ้าใครแบบว่าไม่สะดวกในเรื่องของออนไลน์ทางโทรศัพท์อะไรพวกนี้ครับนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่<ช>คอยให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับ,บท่าน <c oughs> นะครับ